งานนี้คือพี่ลูกน้ำกับพี่เนี่ยตื่นเต้นมากโดยเฉพาะคุณในลูกน้ำเนี่ยโหบัดทุกวันพี่ลูกน้ำเนี่ยคุยว่าอยากทำเป็นแอฟริกันแต่ว่าไม่อยากได้แอฟริกันที่เป็นท็อปทิปิคอลเขาก็เลยอยากได้นางแบบเป็นจีนคนหนึ่งคืออันแรกเลยเนี่ยอยากแต่งแอฟริกันชนเผ่าแต่คุณแม่มีข้อแม้ว่าจะไม่เอาคนดำนะเพราะว่าต้องการทำคอนทราสต์อยากให้เป็นสาวเอเชียหรือลุคหน้าเหมือนลุคเป็นคนจีนแต่เหมือนกับไปอยู่แอฟริกาผิวขาวแต่แต่งตัวเหมือนชนเผ่าแอฟริกันอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจที่นึกออกแล้วก็บอกกับป้อมไปคุณแม่ก่อนเลยป้อมขอบคุณมากเลยเจอกันอีกแล้วมาก่อนเดี๋ยวรีบไปจะให้ช่วยอะไรก่อนไหมคะรองพื้นรองพื้นเนี่ยน้องคนนี้ไว้ก่อนได้เอาเป็นแบบไหนแล้วเป็นแบบก็ผิวนะแล้วแบบพี่เลยพี่น้องไม่รู้ว่าจะเป็นว่าพี่เนี่ยผิวววาวผิวช้ำสวยๆได้เอามาลูกกุยมาลูกกุยไปด้วยนะก็คือพี่ลูกน้ำเนี่ยคือเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบตอนเราเด็กๆเนี่ยนะนั่งอยู่บนรถเมล์รถติดไฟแดงแล้วก็มองไปที่ร้านหนังสือเจอหนังสือพลอยแก้มเพชรที่คุณแม่เขาแต่งอยู่ตอนนั้นปกเป็นแบบเป็นนางในวรรณคดีก็ถึงขนาดว่าลงจากรถเมล์แล้วพุ่งไปร้านหนังสือแล้วเปิดดูหนังสือพลอยแก้มเพชรก็คือเป็นผลงานของท่านพี่ลูกน้ำก็คือตอนที่สมัยที่พี่ป้อมยังเด็กอ่ะเขาก็คือเมคอัพอาร์ติสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยฉายาของเขาคือคนที่เขียนปากที่สวยที่สุดในประเทศไทยจริงคืออันแรกเลยเนี่ยแอฟริกันชนเผ่าพอดีก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาทำเครื่องประดับก็คือน้องก๊อฟอาพรเนี่ยเขาทำเครื่องประดับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นปกเสื้อหรือเป็นเสื้อที่คุมมาไหล่คุมไหล่ขึ้นมาแล้วถักด้วยมุกหมดเลยพี่ก็บอกว่าเอออันนี้มันก็ถ้าเอามาใส่แล้วก็เอามามิกกับพวกลูกปัดมุกที่มันมีขนาดต่างๆกันนะแล้วมันอยู่บนคนผิวขาวแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยก็ขาวหมดเลยแล้วก็เฉดใช้แสงเงาใช้สีที่มันมีความสว่างเนี่ยดึงให้มีน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ใช้มุกแต่งบาร์เหมือนกับรอยสักหรือกราฟิกที่มันดูเป็นแอฟริกันคือความเป็นระเบียบของมันไม่สวยเส้นกลางนะโอเคใช่ไหมน่าจะโอเคแต่ตรงหัวคิ้วพี่เนี่ยตอนนี้คือความมันควรจะเป็นแรนดอมมันควรจะเป็นไม่ใช่คือมันดูเป็นแรนดอมสำหรับน้องคือมันมีหลายไซส์หลายแบบโดยที่ไม่ได้เรียงไซส์คือถ้าพี่ทำแล้วเริ่มจากการเรียงไซส์จากเล็กสุดไล่ขึ้นไปเม็ดใหญ่มันกราฟิกกว่าเพราะตอนนี้ของพี่มันแรนดอมแล้วมันดูเป็นชนะตัวก็คือผมก็ทำตามโจทย์พี่ลูกน้ำนะครับก็คือโจทย์จากพี่ลูกน้ำที่ได้อันแรกที่จะเป็นมุกเป็นโพรผมก็หาพร็อพที่ผมมีอยู่เป็นมุกล้อเป็นสร้อยก็เป็นตามคอนเซ็ปต์ของเขาก็ตัดไล่อันนี้เอาไว้ก่อนวันนี้ก็เป็นเมคอัพพี่ลูกน้ำของพี่ลูกน้ำเนี่ยคุยกับพี่ลูกน้ำเนี่ยไว้นานละคือพี่ลูกน้ำเนี่ยอยากทำเป็นแอฟริกันนึกออกไหมฮะคืออยากเอาคนที่หน้าหมวยมาทำเป็นแอฟริกันซึ่งให้มันแตกต่างกันให้มันตรงข้ามกันคือไม่อยากเอาคนผิวดำมาแต่งเป็นแอฟริกันนึกออกไหมฮะดำเป็นขาวขาวเป็นดำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกดีฮะThank you.
ี้ก่อนนะพอถ่ายอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยลองเอาป้ายนี่สิถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนอุ้ยป้ายเลยป้ายเลยป้ายเลยมันจะโอมันดำไปมันจะได้มีขาวๆเทาๆนี่ไงสวยดีป้ายขาวอ่ะเหรอเออมาหนูป้ายต้องไปหนูป้ายแล้วกันนะกูว่าให้พี่ลูกน้ำเลยดีกว่าไม่เอาไม่เอามาค่อยกันรู้ตำแหน่งผมก็ดีกว่าตรงกลางแล้วฟุ๊บมือนะไล่ไปไปทีนี้วันนี้เนี่ยพอพี่ลูกน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้สีเหลืองผมก็คิดว่าเครื่องประดับไอเดียที่เขาคุยกับสัญชัยเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีไก่อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะทำแสงให้นิ่งที่สุดแล้วก็ทำโพสแล้วก็คอมโพสิชันเนี่ยให้นิ่งที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ที่ถ่ายมาเนี่ยมันจะมีทั้งครอปทั้งหน้าผมเงยเลยหมุนซ้ายขวาอะไรเงี้ยวันนี้จะเป็นนิ่งๆเพราะมันจะได้โชว์ทั้งไอเดียแล้วก็สไตลิ่งอะไรเงี้ยให้ชัดเจนเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาเป็นไอเดียของพี่ลูกน้ำเขาเลยว่าเขาบอกเขาอยากได้อย่างนี้ประมาณนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยจันชัยก็มาเสริมไก่มาเสริมผมเสริมอะไรเงี้ยเพิ่มอย่างพี่ก็อยากให้มันเป็นด้านวาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันฉ่ำขึ้นมากว่านี้มั้ยคือมันต้องลอยน้องว่าเพราะถ้ามันเป็นบิวตี้ตอนนี้มันแพ้เครื่องประดับเครื่องประดับใช่ถ้าเป็นบิวตี้ตรงตากับปากพี่ต้องเด่นถ้าเป็นกลิตเตอร์ได้มั้ยอย่าเลยกลิตเตอร์หยาบๆซึ่งด้านๆน่ะไม่ได้วาวทำยังไงให้มันวาวกว่านี้ทำได้พี่ต้องเติมอย่างอื่นเข้าไปให้มันดูวาวไม่ทะลึกกว่านี้แต่ก็ไม่ต้องเอาไม่เพิ่มสีใช่ไหมหรือว่าอยากให้มีเป็นไม่อยากได้สีอยากให้มันวาวมันเด่นมันลอยขึ้นมาเดี๋ยวใส่วิบวับนิดนึงได้ไหมคุณแม่เนี่ยมีความประทับใจมากกับตัวแมลงทับคือเห็นมาตั้งแต่ที่เป็นตัวแมลงก็เลยมีแรงบันดาลใจมากว่าเดี๋ยวอยากจะแต่งหน้าสีจากแมลงทับทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวมีเหลือเส้นดำแล้วเดี๋ยวติดขนตานะแล้วก็ให้เขาไปถ่ายตาแล้วเดี๋ยวมีแก้มอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ปากจะซีดแล้วค่อยมาเพิ่มเป็นปากเพิ่มทีหลังที่เห็นตรงนี้ก็แต่กากให้เป็นเส้นดำที่เป็นขุ่นเข้มๆเลยอยากให้ดำปีแล้วใช่ไหมดำปีอินข้างในนี้จะเปลี่ยนเป็นเขียวหรือว่าให้เป็นดำข้างในเนี่ยดำทั้งหมดนี่คือน้ำเหมือนนี้เลยนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าสีของปีกแมลงทับเนี่ยมันทำไมสวยอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นเสื้ออย่างเสื้อผ้าที่เขาทำแล้วเขาก็เอาปีกของแมลงทับมาปักตกแต่งอ่ะก็สวยพอไปเดินในห้างสรรพสินค้างานหัตถกรรมไทยสำหรับตกแต่งบ้านเขาก็เอาปีกแมลงทับมาประกอบมาทำเป็นคล้ายๆแบบดอกไม้หรือเป็นลูกบอลหรือเป็นรูปทรงเจกันสำหรับเป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสวยมากส่วนอันที่2ซึ่งเป็นปีกแมลงทับก็พยายามคิดหาเพราะว่าสีของเปลือกแมลงทับนี่ยากมันเป็นสีที่มีความมิติมันมีความเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องหาของอะไรซึ่งมันมีความเมทัลลิกมันมีความแวววาวนะฮะมาใช้เล่นซึ่งก็ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ฟังที่พี่พูดที่จะให้ทำอะไรด้วยนะเนี่ยผม
ดีมากจริงอันที่3เนี่ยมันเป็นอันเริ่มแรกที่พี่ลูกน้ำอยากให้ผมมาช่วยก็คือเขาไปเห็นเครื่องแอฟริกาที่บ้านผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาอันเนี้ยมาประกอบให้เขาเท่านั้นเองครับแล้วพออีกลุกหนึ่งเนี่ยก็คือไปที่บ้านของน้องสัญชัยแล้วก็ไปเห็นสร้อยคออันเนี้ยเขาตั้งโชว์อยู่ที่บ้านเขามีอยู่3สีมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ทีนี้ลองความเห็นแล้วว่าเราน่าจะทำสีแดงนะมันน่าสีมันน่าจะสดก็เลยเลือกสีแดงมารันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสนใจที่เราหล่อนมากมันต้องลองมันต้องลองอะไรก่อนแล้วค่อยเอาอันเนี้ยลองกดให้มันเห็นสีที่เอาก็ได้นะได้สีที่เป็นแบบเข้มเข้มแต่ว่าที่เรามีกลุ่มต่อแต่ที่เราฟิกเมนต์นี่คือมันจะเป็นสีเข้มสุดแล้วลองอันนี้แม็กไอเอาฟิกสีเดียวกับปักเลยค่ะคุณแม่ปักอีกคำหนึ่งค่ะคุณแม่ก็มีส้มเดียวกับปักเลยหรือเพิ่งเห็นเราลืมมาพอได้สีแดงมาเนี่ยก็เลยจะต้องทำให้มันต่างกันอีกลุคนึงคือก็จะเป็นคัลเลอร์ฟูลติดบนเปลือกไปอย่างนี้เลยอันนี้มันจะสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวทำของก่อนดีกว่าต้นเราก็จะดูจากสีสันของลูกปัดที่ใส่อยู่บนคอของแต่งให้นางแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนสิ่งที่พี่คิดเห็นจากสร้อยคอปลอกคอของแอฟริกันที่ใส่พี่ก็นึกถึงลูกปัดสีพี่ก็มานั่งร้อยลูกปัดกับเส้นได้เนี่ยซึ่งเป็นมีความยาวซึ่งขนาดแตกต่างกันเพื่อที่จะเอามาติดบนปลึกตาแทนการแทนที่เราจะเขียนเชฟอายไลเนอร์หรือว่าทำให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนทำกันหมดแล้วแต่อันเนี้ยพี่มั่นใจเลยว่ายังไม่มีใครทำพี่ก็เลยลองทำและลองติดกับตาตัวเองดูก็มันน่าจะสวยสั้นบ้างยาวบ้างขนาดแตกต่างไม่เท่ากันมีได้ห้อยลงมาอยู่มันก็ทำให้เกิดอยู่บนหน้าแล้วมี texture ของเส้นขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีที่เป็นค่อนข้างสีสดซึ่งมันจะแมทช์กันกับเอสร้อยคอเนี้ยก็เลยกลายเป็นสามลูกให้น้องลืมตาตรงนี้อย่างได้อยู่สวยดีนะไอ้สั้นๆกำลังตัดไปแบบน้อยอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันยาวอ่ะดึงออกได้นะมันจะมีข้างนึงผูกปมข้างผูกปมอ่ะคือหางมันถ้าเกิดเรามันยาวแล้วเราก็ดึงออกได้ไงคือผมเนี่ยการทำงานพี่ลูกน้ำเนี่ยจะต่างจากทำงานกับคนอื่นที่ผ่านมาหน่อยนึงเพราะว่าผมจะเจอพี่ลูกน้ำบ่อยกว่าคนอื่นพอเจอกันบ่อยเนี่ยมันก็จะรู้ใจกันเหมือนกับว่าก็เคยชินกันมาเลยแต่ว่าคราวนี้นางตื่นเต้นเป็นพิเศษตื่นเต้นมากก็ต้องค่อยๆโทนดาวนางลงอะไรเงี้ยหาแค่นั้นเองแต่จริงๆการทำงานเนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าทำงานกันบ่อยอะไรเงี้ยที่รู้สึกดีก็คือว่าถึงจะทำงานบ่อยแต่มันก็จะเป็นงานที่เรามักจะต้องมันมีคอนเซ็ปต์คลุมอยู่มีลูกค้ามีอะไรอย่างอื่นคลุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้งานนี้เป็นงานที่เขาตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นงานเขาสร้างมาจากไอเดียของเขาเองอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณรันอีกครั้งอะไรเงี้ยที่มันได้มีงานดีๆที่เราสามารถจะคิดกันสนุกสนานกันอย่างนี้ได้เงี้ยเพราะมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่น่าง่ายอีกแล้วอะไรอย่างนะครับก็ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่ในการทำงานเนี่ยผมจะค่อนข้างหมายถึงว่าชินกับที่ทำงานกับพี่ลูกน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องป้อมวินิตเนี่ยพี่รู้จักน้องป้อมเนี่ยจริงๆอ่ะครั้งแรกเลยเนี่ยจากการแต่งหน้างานหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ประทับใจมากเลยอ่ะคือป้อมเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติรุ่นพี่ให้ความเคารพรุ่นพี่ถ้าถามบอกตรงๆแล้วก็รักป้อมเพราะว่าป้อมเป็นเด็กน่ารักแล้วก็คือกตัญญูอย่างกับพี่เป็ดอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเคยเป็นแบบไปช่วยเป็นผู้ช่วยเขาก็จะ
ถึงวันตายทำบุญทำบุญคือเนี้ยคือเราจะดูจากอย่างเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ลูกน้ำมากๆที่แบบงานเนี้ยเขาไม่ได้มาเล่นๆคือเขาใช้แบบต้องสั่งอุปกรณ์อะไรซึ่งแบบมันไม่รู้จะขอบคุณยังไงคือเขาไม่ได้แบบตื่นมาแล้วมาแต่งเลยเขาเตรียมการมาแบบค่อนข้างดีมากแล้วจะบอกว่าคุณแม่เขาผ่านมาหมดแล้วเป็นช่างผ้าเป็นบก.เป็นไดเรคเตอร์คือเหมือนเป็นต้นแบบของเราณปัจจุบันนี้แหละคุณแม่เขาเป็นคนที่เอาพรสวรรค์ของเด็กๆตอนที่พี่ป้อมเด็กๆคุณแม่ก็ไหว้วานให้เราแบบป้อมทำอันนี้ให้คุณแม่หน่อยสินู่นนี่นั่นโดยเป็นอย่างนี้โดยเราทำตามเส้นทางที่เขาขีดเอาไว้โดยคุณแม่ใช้พรสวรรค์ของเราแล้ววาวันนี้เนี่ยเราทุกคนจะได้เห็นแบบฝีมือที่เป็นระดับตำนานจริงๆสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากด้วย EP นี้ก็คือแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยจริงๆทั้งที่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าต้องขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณน้องสัญชัยไตลิสที่แบบมาด้วยใจมาช่วยลูกไก่เนาะสปอนทิลีนจากร้านเดอะลาวส์ก็พอพี่ลูกน้ำมาขอเลยขอมาทำให้อย่างเงี้ยน้องนัทก็บอกว่าเออพี่ลูกน้ำก็ขอถ่ายด้วยแล้วก็รวมถึงป้อมนะฮะที่แบบให้เกียรติเชิญมาก็ทางของเครื่องสำอางรันด้วยแล้วก็รวมถึงน้องๆทุกคนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวตูน้องน้องมินอะไรเนี้ยมาช่วยกันเนี่ยถ้าไม่ได้ผู้ช่วยที่มาช่วยอันนี้ก็คงยังไม่เสร็จนะวันนี้ก็เลยเป็นมีความรู้สึกว่าเป็นวันที่ทำงานเนี้ยมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เห็นงานแล้วก็หายเหนื่อย